ออกจากชีวิตในกาลาทำสิ่งที่ท้าทายได้เรียนได้ลองได้รู้นอกกล่องเรียนรู้จากของจริงทำจริงจนช้ำช็อกคันลองสิ้นเด่นเป็นงานชาญวิชาอยากออกจากชีวิตที่เหมือนอยู่ในกล่องร่ำเรียนไม่ใช่เพียงเพื่อท่องจำเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพบกับรายการชีวิตนอกกล่องของทางบ้านราชอีกครั้งนะคะหนูเด็กหญิงแสงศีลศรีเพ็ญค่ะอยู่สมุนพระรามชั้นป.2ค่ะเจริญธรรมค่ะน้องบัวเจริญธรรมค่ะพี่กล้วยหนูชื่อเด็กหญิงประภัสชนพมรัตน์อยู่ชั้นป.1ค่ะตอนนี้มาทำงานที่เป็นพิธีกรค่ะเป็นพิธีกรเนื่องในงานอะไรคะในงานกวาดอาคารบวรกันค่ะกวาดทำไมหรอคะกวาดเพื่อเตรียมวัน5ธันวากันค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะถ้างั้นผู้ชมและพี่กล้วยไปดูกันค่ะสนุกก่อนโมเจริญธรรมครับโมยืนที่ไหนลูกตัวหนูเตี้ยหนูมาทำอะไรที่นี่ลูกมาทำอะไรครับกวาดบวรใช่ไหมคะมาร่วมทำงานร่วมกับใครบ้างอ่ะเพื่อนแล้วรู้สึกยังไงบ้างทำงานอันนี้สนุกแล้วได้อะไรอีกคะนอกจากสนุกได้อะไรอีกได้ประโยชน์ประโยชน์ยังไงอ่ะประโยชน์ยังไงคะประโยชน์ต่อร่างกายแหละคะกินแล้วอร่อยดีใช่ไหมมันยังไงล่ะประโยชน์ยังไงอ่ะทำให้ทำโมทำไมใจเสียงคือแข็งแรงอ่ะเดี๋ยวให้นั่งนึกก่อนเนาะให้นั่งนึกอ่ะพี่กล้วยเดี๋ยวพี่กล้วยอ่ะเจริญธรรมค่ะพี่กล้วยชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงอะไรคะแม่ออกก็ได้ลูกไม่เห็นหน้าชื่อเด็กหญิงอภรดาค่ะเหรอคะมันดับหรือเปล่าพ่อทีมดับหน้าจออ๋อเหรอคะอ่ะมาทำอะไรคะวันนี้มากวาดบวรค่ะเหรอคะมาทำทำไมเนี่ยใครใช้ให้มาทำเนี่ยคุณตุ๊กพามาทำ ทำเต็มใจไหมเนี่ยหรือโดนบังคับคะเต็มใจค่ะเหรอเขามาทำกันทำไมเนี่ยเขามาทำกันทำไมเพราะว่ามันจะถึงงานงานอะไรคะวันที่5แล้วก็งานตลาดอะไรเงวันนี้ทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกบ้างขี้เกียจบ้างโอเคอะไรเยอะกว่ากันขี้เกียจกับสนุกขี้เกียจเยอะกว่าขี้เกียจเยอะกว่าโอ้อ้าวขี้เกียจเยอะกว่าจะอุ้ยอุ้ยเอ้าโทษหักเลยจะเริ่มทำค่ะเด็กหญิงอะไรคะเจอพาร์ทเจอพาร์ทเอาแมทออกกันไหมไม่เห็นหน้าสวยของหนูนะวันนี้ทำไมดินสอถึงตื่นมาเช้าได้คะทำไมมาเช้าได้ลูกแม่ปลูกแม่ปลูกว่าจะต้องมาทำอะไรคะมากวาดบวรมากวาดบวรเป็นไงเต็มใจไหมคะไม่กระดมสนุกไหมคะลูกสนุกบ้างขี้เกียจบ้างขี้เกียจบ้างสนุกบ้างใช่ไหมโอเคแล้วอะไรเยอะกว่าขี้เกียจ อ้าวงี้สอบตกกันสิ อ้าวเจริญธรรมครับเอาแมสออกครับชื่ออะไรครับปองเอี้ยนะปองเอี้ยเป็นยังไงมาเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมมาเบอร์หนึ่งเลยเป็นไงครับทำไมมาแต่เช้าอ่ะเห็นได้ข่าวว่าตื่นตั้งแต่ 4:00 ใช่ไหมตื่นทำไม 4:00
กลัวมาไม่ทันเหรอครับติแล้วมาแล้วเป็นไงผิดหวังไหมฮะมาทำงานผิดหวังไหมหรือว่าสมหวังสมหวังสมหวังที่ได้อะไรได้ทำกุศลได้ทำกุศลโอ้โหเยี่ยมเลยสาธุสาธุก่อนสาธุอ้าวยืนดีไหมครับครูชักจะเมื่อยแล้วนะคะหนูยืนนะครูตุ๊กก้มแล้วเมื่อยอ่ะหนูยืนหน่อยลูกเด็กหญิงอะไรคะประพัชชนพมทัศน์ลูกใครเนี่ยลูกพ่อชุมลูกพ่อชุมเหรอคะคนนี้ใช่ไหมคะใช่มาทำอะไรเนี่ยฮะกวาดประวัติชอบไหมคะชอบหนูชอบอะไรอ่ะชอบกวาดชอบกวาดให้บ้านเป็นยังไงฝุ่นมันเยอะดีก็เลยอ่ะชอบกวาดชอบกวาดกินฝุ่นอร่อยไหมคะไม่อร่อยแล้วทำแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างชอบเหรอคะดีใจที่ได้ทำหรือว่าอุ้ยขี้เกียจจังเลยดีใจที่ได้ทำเหรอคะขี้เกียจไหมคะโอ้เยี่ยมมากเลยไหนชูนิ้วโป้งให้ตัวเองหน่อยสิชูนิ้วโป้งให้ตัวเองหน่อยสิโอเคมาภูมิมาครูมาเร็วขอสัมภาษณ์คนนี้หน่อยนี่คนมือกวาดนะเนี่ยเจริญธรรมครับครับมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มากวาดบาวอมากวาดบาวอหรือมาเล่นน้ำครับมาเล่นน้ำเล่นน้ำด้วยเหรอหัวเปียกเลยเป็นไงบาวอกว้างไหมคะแคบเหรอโอ้โหแสดงว่าหนูกวาดทั่วบาวอแล้วสิเพราะว่าบาวอมันมีร้านขายแล้วก็อะไรมันก็เลยครับหนูจะหันหน้าหนีครูทำไมล่ะต้องตัดเสาอ๋อต้องตัดเสาทิ้งเหรอตัดเสาไปหนึ่งเสาแล้วก็เอาของวางไว้ตรงนี้ตัดทำไมอ่ะจะได้กว้างอ้าวไม่กวาดโดนหัวเพื่อนเลย จะได้กว้างอันนี้ยังกว้างไม่พอเหรอไม่พออ๋อต้องขยายไปอีกใช่ไหมอันนี้ต้องไปบอกหลวงปู่แล้วนะเอาอีกกี่ไร่ดี1ไร่เอาอีก1ไร่ก็เป็น12ไร่ตอนนี้เรามีทั้งหมด11ไร่ใช่ไหมต้องเพิ่มอีก1ไร่เป็น12ไร่เนาะนั้นเดี๋ยวไปบอกหลวงปู่นะครับครับเจริญธรรมครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่ใหญ่พี่ใหญ่ของสมุนพระรามนะคะแนะนำตัวเองหน่อยลูกยืนหน่อยดีไหมครับยืนหน่อยยืนหุ่นอ่ะจะเรียนทำครับครับเด็กชายทำมรุตบริสระครับปออะไรครับอยู่ป.3ครับไปวันนี้คุมน้องๆมาทำงานพี่อู้เปล่าไม่อู้ค่ะพี่ทำได้เยอะไหมเยอะถึงไหนทำตรงไหนร่างบริเวณที่ทำตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยใช่ไหมโอ้กว้างใหญ่มากเลยเป็นไงคะทำงานวันนี้รู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกเหนื่อยอยู่ครับแต่ก็ยังอดทนค่ะแล้วคิดว่าทำครั้งนี้หนูได้อะไรได้กุศลค่ะแล้วกุศลมันเป็นไงหน้าตากุศลน่ะไม่รู้เหรอแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ากุศลมันเป็นยังไงทำไงทำแล้วมีจิตใจทำไมจิตใจว่าจิตใจเบิกบานแจ่มใสหรือเปล่าหรือว่าจิตใจเศร้าหมองจิตใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์เป็นยังไงล่ะบริสุทธิ์อ่ะบ
เหมือนน้ำกินน้ำไม่มีขี้ฝุ่นใช่ไหมค่ะจิตใจเบิกบานแจ่มใสก็เป็นกุศลแล้วใช่ไหมทำด้วยจิตใจที่ดีใช่ไหมครับยินดีมีความยินดีไหมมีครับโอเคแสดงว่าตอบครั้งนี้ได้คะแนนเต็มร้อยเจริญธรรมครับขอบคุณครับคนนี้นะคะนักเรียนป.2แต่ตัวโตนะคะยืนขึ้นหน่อยลูกตัวสูงไหนโชว์ความสูงหน่อยเจริญธรรมค่ะเด็กหญิงอะไรคะอิ่มสุขค่ะเด็กอิ่มสุขอยู่ป.อะไรคะลูกป.2ค่ะเหรอคะเป็นไงเด็กป.2วันนี้มาทำงานเกินกำลังตัวเองไหมไม่ค่ะเหรอทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกมันได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายเลยเหมือนเล่นกีฬาตีกอล์ฟเลยใช่ไหม มันแข่งกว่าใครกว่าได้เยอะกว่ากันแล้วทำได้ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ใช้งานเราเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือมีความรู้สึกนั้นไหมไม่แล้วหนูมีความรู้สึกว่ายังไงอ่ะรู้สึกว่าทำงานครั้งนี้หนูได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมภูมิใจไหมคะได้มีส่วนเป็นส่วนร่วมของงานกิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหม5ธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วก็เป็นวันดินโลกด้วยใช่เปล่าหนูภูมิใจไหมคะภูมิใจมากเลยที่หนูเป็นส่วนร่วมด้วยเด้อทำได้จิตใจเบิกบานเดี๋ยวจะได้คุยเขาได้ว่านี่ไงเราได้มามีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะยิ้มหวานในโชว์ยิ้มหวานหน่อยเอาแมสออกไม่เห็นอะไรยิ้มหวานเลยสาธุสาธุเจริญธรรมค่ะใครยังไม่ได้สัมภาษณ์นะไหนใครยังไม่ได้สัมภาษณ์ไหนเด็กน้อยนี่เด็กน้อยนั่งกันเป็นต้นบุญต้นบุญพระแกเปี่ยมสัมภาษณ์ยังพี่นายเปี่ยมก่อนเปี่ยมยิ่งขึ้นเจริญธรรมครับเจริญธรรมชื่ออะไรครับพูดดังๆเอาแมสออกเลยลูกครูมองไม่เห็นหน้าชื่อเด็กชายอะไรครับชื่อเด็กชายเปี่ยมคุณครับมาทำอะไรครับวันนี้มาทำงานที่สอง ทำอะไรมาทำอะไรกวาดที่ฝุ่นเหรอสนุกไหมครับไปวิ่งเล่นกับปลากวาดอันไหนสนุกกว่ากันวิ่งเล่นแล้วก็กวาดก็สนุกสนุกเหมือนกันเลยใช่ไหมมาทำงานก็เหมือนกิจกรรมเหมือนการละเล่นเหมือนกันใช่ไหมครับสนุกมากไหมคะสนุกมากแล้วดีใจไหมที่ได้มาทำงานดีใจแล้วก็ได้เห็นแม่ด้วยได้เห็นแม่ทำงานด้วยใช่ไหมสาธุสาธุกันสาธุพี่นายนายพี่นายนายยิ่งขึ้นเจริญธรรมครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายรัชนนท์จุนเพิ่มเด็กชายรัชนนท์จุนเพิ่มเป็นไงมาทำวันนี้ทำงานเป็นไงตื่นเช้าใครไปปลุกลูกตื่นเองหรือว่าพี่ตื่นเองเหรอพี่บัวไปเรียกมาเลยใช่ไหมรู้เปล่าว่าต้องมาทำอะไรเนี่ยรู้ไหมรู้เหรอตอนตื่นมารู้เปล่าว่าต้องทำอะไรเอาแมสออกแมสออกมาทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไรมาช่วยทำอะไรมาช่วยกวาดสนุกไหมคะสนุกเห็นผู้ใหญ่มาทำงานเยอะแยะเลยพี่ๆก็มาช่วยด้วยใช่ไหมสนุกเนาะเห็นไหมพี่น้องเราเยอะไหมคะเยอะญาติพี่ใหญ่เราเยอะไหมเยอะเยอะที่บ้านหนูมีกี่คนที่บ้านแม่กองมีกี่คนมีนิดเดียวใช่ไหมที่นี่เยอะกว่าหรือที่แม่กองเยอะกว่าที่นี่เยอะกว่าเหรอที่นี่เยอะกว่าที่นี่มีพี่น้องเยอะใช่ไหมมีผู้ใหญ่เยอะใช่ไหมสนุกไหมคะสนุกสนุกขอบคุณมากนะคะเจริญธรรมค่ะมาใครพระแกมาพระแกติวอย่างพระแกมาเจริญธรรมค่ะเอาแมสออกลูกเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่ออะไรชื่อตัวเองเด็กยายเด็กหญิงอะไรคะเด็กชื่ออะไรคะเด็กชื่อเด็กหญิงพระแกทัศโนใช่ไหมชื่อเล่นชื่อพระชื่อเล่นกับชื่อจริงชื่อเดียวกันแล้วมาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาแต่เช้าเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าตื่นตั้งแต่ตีสี่เหมือนที่ป่องเอี้ยมเลยใช่ไหมใช่ป่ะตื่นมาทำไมก็ตื่นไปหาครูตื่นมาหาครูรู้เปล่าคุณครูพามาทำอะไรเนี่ยมากวาดบวรมีส่วนร่วมยังไงดีใจไหมเมื่อยไหมคะไม่เมื่อยแล้วเมื่อกี้ใครบ่นเมื่อย สนุกไหมคะสนุกโอเคขอบคุณค่ะ
มาติ๊ว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 ครับยืนขึ้นลูกยืนขึ้นยืนขึ้นครับชื่อเด็กชายอะไรครับเอาแมสออกลูกเอาแมสออกติ๊วติ๊วครับชื่อติ๊ว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 อยู่ปออะไรลูกป.1ครับป.1ติ๊วติ๊วมันนี่ทำไมตื่นเช้าล่ะวันนี้ทำไมตื่นเช้ามาโรงเรียนแต่เช้าเพราะอะไรพ่อปลุกพ่อปลุกรู้ไหมว่าจะมาต้องมาทำอะไรรู้ไหมกวาดละวนเออหนูได้กวาดเยอะไหมคะสนุกไหมคะเป็นการกวาดบ้านครั้งแรกหรือเปล่าอยู่บ้านกวาดบ้านมั้งเปล่าฮะเฮ้ยยืนกันดิยืนก่อนกวาดอยู่บ้านกวาดบ้านกวาดที่บวรกับกวาดที่นี่อันไหนเหนื่อยกว่ากันบวรทำไมกวาดฮะทำไมกวาดที่บ้านเหนื่อยอ่ะมันเล็กมันเล็กมันเล็กเลยเหนื่อยเหรอเพราะว่ากวาดคนเดียวเลยเหนื่อยเหรอคะกวาดบวรกวาดกันหลายคนสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกครับทำแล้วรู้สึกว่าเราได้อะไรบ้างฮะได้อะไรบ้างมากวาดกินข้าวได้กินข้าวเอ้ยมันคนละงานแล้วหมายถึงว่าหนูมากวาดบวรแล้วหนูได้อะไรได้ประโยชน์อะไรได้พักได้พักไม่ต้องเรียนแล้วสิขอบคุณครับเจริญธรรมครับลูกเจริญธรรมครับไหว้ด้วยเจริญธรรมครับไปสวยมาเป็นบุญชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายอะไรครับยืนขึ้นลูกยืนหน่อยยืนยืนโชว์ความหล่อหน่อยลูกอ่ะยืนเด็กชายอะไรครับเจริญธรรมครับเจริญธรรมครับก่อนเอาแมสออกก่อนนะไหนดูความหล่อหน่อยสิเด็กชายอะไรครับชื่อเด็กชายต้นบุญชัยแต่งงามครับคุณซิชื่ออะไรครับมาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรเจอคนเยอะๆเป็นไงเจอคนเยอะๆชอบหรือไม่ชอบชอบเหรอคนเยอะๆคนเยอะๆทำให้ต้นบุญโมโหไหมไม่โมโหไหนยิ้มหวานก่อนไม่เชื่อยิ้มหวานอ้าวอารมณ์ดียังอ้าวอารมณ์ดีสู้ๆก่อนทำสู้ๆโอเคจะเลยนะครับนี่นะคะเป็นเด็กๆนะคะผลผลิตของชาวอโศกนะคะเด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตกับการที่มาทำร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนนะคะได้เล็กได้น้อยแต่เขาก็จะได้เห็นกิจกรรมของผู้ใหญ่ว่าทำอะไรบ้างนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็มีรุ่นพี่เป็นแม่บักให้น้องๆ นะคะรุ่นพี่เริ่มเดินลากไม่กว่าแล้วขอบคุณครับจะเดินทำค่ะสำหรับกิจกรรมของเด็กอนุบาลแล้วก็สมุนพระรามป.1 2 3นะคะวันนี้ก็มาร่วมกับชาวบวรนะคะก็คือเนื่องจากว่ากิจกรรมของชาวบวรตอนนี้เป็นหมู่บ้านเปิดแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เข้ามาการฟื้นฟูสถานที่ก็จะต้องร่วมมือร่วมใจระหว่างชาวชุมชนเด็กแล้วก็ทุกๆฐานะที่จะมาช่วยกันตรงนี้ก็เลยคิดว่าเด็กๆของเราเนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อยากให้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะได้เห็นกิจกรรมของผู้ใหญ่เพื่อว่าเขาจะได้เติบโตในมีความเข้าใจพื้นฐานวิถีชีวิตของพวกเราว่าเราเป็นระบบสาธารณูปโภคฉะนั้นเมื่อการทำงานก็ต้องอยู่ร่วมกันเรากินข้าวกินอะไรก็กินร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันพอให้เด็กๆมาเขาอาจจะไม่ได้เนื้องานอะไรมากแต่ให้เข้ามาสัมพันธ์กับตรงนี้ที่มันเป็นจุดประสงค์ที่ว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเด็กๆที่เพื่อจะได้ใช้ชีวิตเพื่อเป็นมนุษย์สังคมที่มีเห็นการเสียสละแล้วก็ไม่กินแรงคนอื่นทำงานแบ่งปันแล้วก็การปรับเรื่องอารมณ์ของเด็กๆด้วยอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราพาเด็กๆมาวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีลงบุญ5ธันวาก็จะพาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วไปไม่มีอาวุธไม่ได้กลับนะมาพ่อแกมามาพี่นายมาสมโมอนุบาลมาอยู่ข้างหน้าป.1ต่ออนุบาลหันหน้ามาหาครูแถวต่อเรียง1แถวต่อเรียง1แถวต่อเรียง1ต่อไม่ต้อง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 ไม่ต
1ค่ะเลข1ทํายังไงต่อนี่ไงลืมแล้วมาพี่นายต้นบุญอาวุธต้นบุญไปไหนเอาแล้วไม่กวาดหายไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนี่ๆๆของต้นบุญไม่ใช่ของต้นบุญอยู่ไหนอ้าวทำโมเธอมั่วแล้วนี่นี่ของต้นมืออยู่นี่ในมือไม่ได้มีอะไรเลยทิ้งสกปรกค่ะทิ้งอ่าถือต้นมือมาเยือนตรงนี้ครับสนุนพระรามแซดแถวเฮ้เอาไม่ปัดเอาไม่ปัดมองให้เห็นคอคนข้างหน้าตอกเยี่ยมหนูเห็นใครหนูเห็นครูแล้วไม่เห็นคอคนข้างหน้าเลยมาทางซ้ายหน่อยตอกเยี่ยมซ้ายคอคนข้างหน้าไม่ต้องเห็นครูเห็นคอเห็นหัวคนข้างหน้าเลยได้ก็เห็นนะครูเห็นตานี่เหนื่อยไหมคะพอพี่ก็ไปทำด้วยถ้างั้นนะว่ากับพี่กล้วยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลา 5:00 น.นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะมีหน้าต่างเป็นดวงดาวที่เปิดรอเธอทุกวันและมีชา